ว่าแวะเวียนมาหลายครั้งแล้วครั้งก่อนนี้เอามีดเอากรรไกรมาจะแทงแต่ว่าช่วยกันจับตัวไว้ได้รอบนี้ไม่รอดเจ็บนะครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยครับจับกลุ่มตัวเอาไว้แล้วเพราะว่าคุ้มคลั่งหนักมากสาวประเภท2รายนี้อายุประมาณ30ปีนะครับใส่เสื้อสายเดี่ยวสีดำกระโปรงสีดำถูกชาวบ้านเขาช่วยกันจับมัดมือมัดเท้านอนคว่ำหน้าอยู่กับพื้นก่อนชาวบ้านก็ยืนมุงกันเต็มเลยนะครับร้านสะดวกซื้อครับที่พนานิคมอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองนี่ความหมายนี่ไปตีพนักงานเขาก่อนหน้านี้คุ้มคลั่งหนักมากครับเอะอะโวยวายอารวาสคว้าไม้ไปฟาดหน้าผากนางสาวน้ำค้างพนักงานร้านสะดวกซื้อที่นี่นะครับหน้าช้ำบวมปูดขึ้นมาขนาดเท่ากำปั้นเลยนะข่าวบอกนะฮะคนเจ็บเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นกำลังขายของในร้านจู่ๆสาวประเภท2รายเนี้ยถือไม้เข้ามาคุณผู้ชมดูหน้าผากน้องปูดเป็นลูกมะนาวเลยอะเป็นลูกมะนาวจริงนะโป๊ะเข้าไปกลางหน้าผากเลยไอ้ไม้ท่อนเมื่อสักครู่เนี่ยที่ชาวบ้านก็ยกให้ดูเนี่ยนะฮะน้องน้ำค้างบอกไม่ทันระวังตัวจริงๆเปรี้ยงเข้าหน้าหลังจากเปรี้ยงแรกไปแล้วเดินเข้าไปจะตีซ้ำด้วยนะโชคดีลูกค้าเขาเห็นเหตุการณ์ก็ช่วยกันจับตัวเอาไว้ได้แล้วก็เอาเชือกมัดแขนมัดขาเอาไว้จนสิ้นฤทธิ์นะครับคนในพื้นที่เขาบอกว่าเจ้าประจำรายเนี้ยโอ้เนี่ยนอนสิ้นฤทธิ์เลยมัดไว้ก่อนโยงมือโยงเท้าด้วยนะชาวบ้านก็บอกว่าคุ้มข้างอารวาสบ่อยเนี่ยไม้หักเลยเนาะใช่ฟาดเข้าไปหัวคนเนี่ยนะที่ผ่านมาเคยเข้ามาแล้วรอบนึงถือกรรไกรมาจะไล่แทงเขาตัวเขาหลบหนีกันไปได้ก็จับตัวเอาไว้ได้รอบนี้ก่อเหตุใหม่ฮะฟังเสียงคนเจ็บหน่อยครับเขาเป็นคนบ้าแต่ว่าเขาจะมาหาเรื่องตั้งแต่เมื่อตอนกลางวันแล้วเพราะว่าเอากรรไกรอ่ะจะมาจิ้มหน้าหนูอยู่เป็นคนสติไม่ดีหรอใช่ค่ะเอ็มมีปะเนี่ยเข้าใจเธอเลยเนาะแล้วไอ้จังหวะกำลังทำงานไงมันก็ไม่ได้สังเกตหรอกจังหวะไม่ทันระวังตัวเนาะใช่โอ้ปวดคิ้วยกเลยนะชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าหวาดกลัวกันไปหมดเพราะว่าคุ้มดีคุ้มร้ายสาวสองคนนี้บางวันแกมีมีดไม่รู้ไปเอามีดมาจากไหนเดินวนไปวนมาอยู่แถวนั้นแล้วคนเยอะอะแถวนั้นนะฮะชาวบ้านบอกว่าเจ้าที่เคยมาคุมตัวพาตัวไปรักษาแล้วหายไปแป๊บนึงกลับมาอีกแล้วคุ้มข้างอีกแล้วรอบนี้ชาวบ้านบอกว่าเอาไปยาวๆได้ไหมอ่ะไม่ต้องเอาไปเอาไปรักษาให้มันหายขาดไปเลยได้ไหมอย่าปล่อยออกมาไวๆแบบนี้ไม่งั้นเดี๋ยวจะมีคนเจ็บอีกนะครับตำรวจบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการตามหาญาติสาเหตุที่คลั่งแบบนี้เนี่ยชาวบ้านบอกจิตเวชก็ป่วยอะเนาะถ้าจะเป็นผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้ทานยาหรือยาหมดแล้วครอบครัวไม่ได้ดูแลนะครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง